นะครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารสำหรับเราที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วนะครับคืออยากจะให้เราเห็นภาพของเรานะครับว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับคือสิ่งที่อยากจะสื่อสารคือว่าพวกเราทุกคนพวกเราแต่ละคนนะครับคือไม่มีใครเป็นลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้มีใครเป็นสมาชิกอย่างเดียวนะครับพวกเราแต่ละคนนะครับพวกเราแต่ละท่านในนี้ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับธุรกิจตัวนั้นเนี่ยก็คือตัว Pando Project นะครับตัว Pando Project ที่เราทำอยู่เนี่ยคือพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคือโอเคเรื่องเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นรามเมตรอนสร้างรายได้อันนั้นอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นเจ้าของนะครับสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือว่าพวกเราทุกคนในนี้นะครับพอบริษัทสามารถทำกำไรได้นะครับเราจะมีโอกาสได้ส่วนแบ่งผลกำไรตรงนั้นนะครับที่เรียกว่า global profit sharing นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันทำนะครับทำตามความถนัดของแต่ละคนนะครับช่วยกันทำให้ Pando Project เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับการประสบความสำเร็จคืออะไรผมมองมี2 ส่วนใหญ่นะครับประสบความสำเร็จเนี่ยคือตัวโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับตัวที่เป็นโนดไม่ว่าจะเป็นลาเมตอนโมบายลาเมตอนไลท์ลาเมตอนโปรลาเมตอนเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเราจะต้องมีโนดจำนวนมากเพียงพอนะครับและโนดเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงแข็งแรงคืออะไรโนดแข็งแรงเนี่ยเหมือนกับตอม่อนะครับที่ต้องแข็งแรงนะครับโนดแข็งแรงหรือว่าลาเมตอนแข็งแรงเนี่ยก็คือว่าลาเมตอนเนี่ยทางบริษัททีมพัฒนาเนี่ยก็มีการเซตอัพไว้ก็มีการตั้งไว้ว่าสเปคขั้นต่ำของการเป็นลาเมตอนเนี่ยจะต้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเจ้าของคอมพิวเตอร์นะครับเราจะต้องมั่นใจว่าสเปคคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสูงกว่าสเปคขั้นต่ำที่ลาเมตอนต้องการนะครับยิ่งสูงยิ่งดีไหมยิ่งสูงยิ่งดีนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะทำให้ลาเมตอนตัวนั้นเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นได้รวดเร็วขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและท้ายสุดเนี่ยลาเมตอนตัวนั้นเนี่ยก็ได้รายได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคขั้นต่ำเลยก็คือเราต้องทำให้สเปคของเราสเปคของคอมพิวเตอร์เรามากกว่าสเปคขั้นต่ำของที่ลาเมตอนต้องการนะครับอันนั้นอันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยคือจำนวนลาเมตอนนะครับคือเหมือนกับว่าเรากำลังจะทำทางด่วนนะครับทางด่วนนะครับทางด่วนระบบรางระบบอะไรต่างๆเนี่ยกระจายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีโนดของเราแค่น้อยๆนะครับระดับพันโนดเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะรองรับไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับเราจะต้องช่วยกันนะครับก็คือทั้ง2 อย่างทำให้โนดเราแข็งแรงและกระจายโนดเราออกไปนะครับการกระจายโนดทำได้ด้วยวิธีอะไรนะครับก็ทำได้ด้วยวิธีการที่ว่าเราแต่ละคนนะครับเราแต่ละคนเนี่ยก็คือเพิ่มโนดของตัวเองนะครับอันนี้เอาตามกำลังของแต่ละท่านนะครับไม่ใช่ว่าไปกู้มาแล้วก็มาทำคอมพิวเตอร์ของตัวเองอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มโหนดของตัวเองอีกวิธีหนึ่งนะครับก็แนะนำเพื่อนแนะนำคนที่รู้จักแนะนำคนที่เราหวังดีนะครับที่เขาอยากจะมองหาการสร้างพาสซีฟอินคัมนะครับพาสซีฟอินคัมก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องทำคือไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำเลยนะครับคือตัวเขาเองก็ต้องมาเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์ของเขาสามารถสร้างรายได้ได้จะเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการตัวกระเป๋าวอลเล็ตนะครับกระเป๋าดิจิตอลนะครับแล้วเขาเหล่านั้นก็จะมีการเพิ่มเติมตัวลาเมตรอนนะครับหรือตัวคอมพิวเตอร์หรือตัวเซิร์ฟเวอร์หรือตัวมือถือออกไปนะครับถ้าลองนึกดูนะครับสมมติว่าเรา1 คนนะครับเราแนะนำ3 คนนะครับเรา1 คนเนี่ย1 คนของแต่ละท่านเลยนะครับแนะนำไป3 คนนะครับแล้วปรากฏว่า3 ท่านนั้นเนี่ยก็มาเป็นเจ้าของกับเราด้วยนะครับแล้วแต่ละท่านก็แนะนำอีก3 คนอีก3 คนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นจาก1ไปเป็น4ไปเป็น10ไปเป็น100ได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเราแต่ละท่านไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าไม่ได้เป็นแค่สมาชิกนะครับเราทุกท่านในนี้เป็นเจ้าของร่วมกันนะครับในแง่ของ Pando Lab นะครับเขาก็ทำงานในหน้าที่ของเขานะครับหน้าที่ของเขาก็คือในแง่ของการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ develop พัฒนาต่างๆนะครับแล้วก็มีการเป่าประกาศออกไปทั่วโลกนะครับ
พวกเรานะครับในนามของ PandoSoft หรือ Pando Project เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วเราอาจจะต้องหาทางที่จะเชิญชวนคนเข้ามาเป็นรามัยตอนเพิ่มเติมนะครับเราไม่ได้บังคับเขาเรามอบโอกาสนี้ให้เขาหรือว่าเพื่อนเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะรับโอกาสนี้หรือเปล่านะครับและอันนึงอย่างสมมติตัวที่เรามีแล้วนะครับ PandoJo ที่เรามีในมือถือแล้วเราก็ต้องกระจายตัวแอปพลิเคชันของพวกเราทุกคนนะครับออกไปให้คนรอบๆของเราใช้นะครับหลายๆท่านชอบดูหนังนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนนะครับชุมชนของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีการอัปโหลดหนังเข้าไปนะครับหนังเนี่ยแบบเป็น Full HD เลยนะครับดูแบบชัดแจ๋วเลยนะครับสามารถดูได้เต็มเรื่องอย่างไหลลื่นมากๆนะครับอันนี้ก็คือว่าอยากจะสื่อสารว่าหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปคอยเรียกว่าไงไปคอยคอมเพลนไปคอยต่อว่าทางทีมผู้บริหารทางนอกนะครับคือในแง่ของเราเนี่ยเรายินดีนะครับที่ว่ามีฟีดแบ็กอะไรเนี่ยเราก็พูดคุยกันนะครับแล้วหาทางที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับทางเมืองนอกเนี่ย Pando Lab เขาก็พยายามพัฒนาตัวแอปพลิเคชันตัวลาเมตรอนตัวโครงสร้างพื้นฐานแต่นะครับแต่ตัว Pando Project เนี่ยมันเกิดขึ้นจะบอกว่าครั้งแรกในโลกเลยก็ใช่นะครับตอนนี้เนี่ยเราเป็นบริษัทแรกในโลกที่มีลาเมตรอนทั้ง4แบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างจะต้องลื่นไหลจะต้องราบลื่นไปหมดเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในโลกเนี่ยมันก็จะเจอประเด็นปัญหาอะไรต่างๆบ้างนะครับอันนี้เนี่ยอยากจะสื่อสารว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเป็นเจ้าของร่วมกันร้านของเรามาเป็นเจ้าของร้านด้วยกันเรามาเป็นเจ้าของ department store ด้วยกันเรามาเป็นเจ้าของห้างด้วยกันนะครับร้านของเราห้างของเราเนี่ยพอมันเกิดประเด็นปัญหาที่ตรงไหนเนี่ยเราก็ช่วยกันฟีดแบ็กนะครับช่วยกันแจ้งบอกว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้นะมันมีอย่างนั้นนะแล้วก็ให้ทางทีมพัฒนารับทราบแล้วเสร็จแล้วเขาจัดการแก้ไขตรงนั้นทำให้มันดีขึ้นนะครับมันมีหลุมมีบ่อตรงไหนมันมีจุดตรงไหนไม่เรียบร้อยเราก็แจ้งนะครับแจ้งก็คือทางทีมพัฒนาก็จะทำให้เรียบร้อยมากขึ้นในแง่ของพวกเราด้วยกันเองนะครับเราก็ทำในมุมที่เราถนัดนะครับไปแนะนำเพื่อนนะครับไปแนะนำให้เพื่อนดาวน์โหลดตัว PandoJo Tutor X จะมาเร็วๆนี้นะครับไปเข้ามาฟัง Zoom นะครับในแง่ของ Zoom ของเราที่จัดทุกวันเสาร์นะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยเราตั้งใจที่ว่าจะให้พวกเราทุกคนในนี้นะครับที่จะไปเชิญเพื่อนๆมาแล้วก็ใช้พวกเรานะครับให้เป็นประโยชน์ในการนำเสนอโปรเจกต์ให้ท่านนะครับในการอธิบายโปรเจกต์ให้เพื่อนท่านเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมติท่าน2คนนะครับท่านเองเนี่ยก็มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งนะครับก็ไปแนะนำเพื่อนนะให้มี Pando Project เปิดคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนั่นนะเพื่อนก็จะถามอะไรมาบางอย่างปรากฏว่าประเด็นคือว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะตอบได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนเองเขาแม้ว่าเขาอยากจะทำแต่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าก็คือเขาถามปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถตอบได้ดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการซูมวันเสาร์เนี่ยก็คือเพื่อที่ว่าท่านเนี่ยเชิญเพื่อนๆมานะครับท่านไม่จำเป็นที่ต้องคุยอะไรให้เขาฟังมากนะครับท่านอาจจะส่งคลิปให้เขาดูส่งอะไรต่างๆให้เขาดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาสนใจที่จะมองหาช่องทางสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางเขาก็ต้องวางแผนของเขาเข้ามาในซูมวันนี้ถ้าเขาไม่ต้องการก็ไม่มีปัญหานะครับเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ได้เข้าในซูมนะครับอันนั้นคือเป็นประเด็นนะครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารอีกอันหนึ่งนะครับราคา PTX นะครับราคา PTX ซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะเห็นว่าราคา PTX เนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันก็จะค่อนข้างต่ำมากๆนะครับอยากจะอธิบายว่าราคา PTX เนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยบริษัทนะครับตอนนี้เนี่ยราคา PTX เนี่ยมันถูกเข้าไปลิสต์อยู่ใน Exchanger แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Lbank ไม่ว่าจะเป็น Probitนะครับราคาเนี่ยมันจะขึ้นกับตรงนี้เลยครับเขา buying and selling นะครับก็คือว่ามีคนต้องการเสนอซื้อมีคนต้องการเสนอขายต่างกันอย่างไรบ้างนะครับประเด็นก็คือว่า PTX มันจะถูกสร้างจากลาเมตรอนหรือเมตาตอนเท่านั้นนะครับไม่มีใครว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้รู้จักกับเราไม่ได้รู้จัก Pando Project เขาไปตั้งเครื่องนะครับจะไป mining นะครับจะทำเหมืองที่จะขุด PTX อันนั้นก็ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะครับ PTXเกิดจากลาเมตรอนหรือเมตาตอนของเราเท่านั้นนะครับเกิดจากระบบนิเวศของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้น PTX ถูกสร้างขึ้นมามันอยู่ที่ประเด็นที่ว่าคนที่มี PTX อยู่ในมือเนี่ยจะตั้งราคาขายที่เท่าไหร่นะครับณตอนนี้ก็แต่ละคนก็เห็นว่าเฮ้ยราคามันต่ำก็เลยตั้งต่ำพอราคามันต่ำก็เลยตั้งต่ำราคาต่ำก็เลยตั้งต่ำนะครับราคามันก็ลงไปเรื่อยๆนะครับ
แต่เดี๋ยวสไลด์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมมีอะไรที่น่าสนใจนะครับคือราคามันลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดีสำหรับคือมันอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่มันก็ดีสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกซีโร่ซัมเกมนะครับมีบางคนได้มีบางคนเสียมีบางคนเสียมีหลายๆคนได้นะครับมันจะมีเป็นตรงนั้นนะครับและประเด็นหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ราคา PDX หรือมูลค่าของ Pando Project ดีขึ้นเนี่ยคือเขาเรียกว่า adoption หรือว่าการนำไปใช้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการที่จะมีลาเมตอนเยอะๆนะครับการที่จะมีคนใช้ Pando Joy เยอะๆการที่จะมีการใช้Tutor X นะครับ Tutor X เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะลอนช์ออกมาไม่นานนะครับช่วงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่กิ๊กนะครับคุณลาเมศนะครับคุณลาล่านะครับที่ไปช่วยสื่อสารนะครับที่ไปช่วยเชื่อมกับมหาวิทยาลัยดังๆหลายมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะครับเพราะว่า Tutor X เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับเรื่องการเรียนการสอนโดยเฉพาะจะต่างจากตัวแอปตัวอื่นนะครับเหมือนกับแอปที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นแอปสำหรับการประชุมอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่แอปสำหรับการเรียนการสอนนะครับแต่ว่า Tutor X ของเราเนี่ยเราออกแบบแอปสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะทำให้เราเนี่ยประเทศไทยนะครับเป็นผู้นำเลยนะครับในการนำเสนอ Tutor X เนี่ยให้มหาวิทยาลัยตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วถัดจากนี้เนี่ยก็จะมีน้องๆ นะครับที่จะมาช่วยเชื่อมกับมหาวิทยาลัยอื่นนะครับจะมีพาร์ทเนอร์เราหลายๆท่านนะครับช่วยแนะนำมหาวิทยาลัยให้เราไปเชื่อมต่ออันนั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ว่าท่านถือตรงนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของท่านเองนะครับเป็นธุรกิจของท่านเองนะครับก็คือว่ายิ่งมีผู้คนใช้แอปพลิเคชันเยอะๆไม่ว่าจะเป็น PandoJo ไม่ว่าจะเป็น Tutor X ไม่ว่าจะเป็น IELTSquare ไม่ว่าจะเป็น ShowUs ต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะทยอยออกมานะครับยิ่งคนใช้เยอะๆเนี่ยเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ PDX นะครับจะมีการหมุนเวียน PDX มากๆพอหมุนเวียน PDX มากๆเนี่ยราคา PDX ก็จะขึ้นนะครับหน้านี้เนี่ยผมมีบอกว่าราคา PDX มันลดลงนะครับมันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับแต่มันเป็นประโยชน์สำหรับบางคนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นข้อมูลประมาณสัก 1-2 เดือนที่แล้วนะครับ 1-2 เดือนที่แล้วนะครับทางทีม PandoLab นะครับทาง Headquarter ของเรานะครับก็พยายามไปวิเคราะห์มานะครับwallet ที่อยู่ใน Airbank นะครับมีประมาณสัก 2,000 กว่า wallet นะครับเขาก็วิเคราะห์ออกมาว่ามีประมาณสัก 2-3,000 wallet นะครับที่อยู่ใน Airbank นะครับมีประมาณ 2-3,000 wallet นะครับในนั้นเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่า wallet ที่มีการถือ 1-20 PDX wallet นะครับกระเป๋าที่มีการถือ 20-40 PDX กระเป๋าที่มีการถือ 30-60 PDX ไอ้ 40-60 PDX เนี่ยมีสักกี่กระเป๋านะครับอย่างตัวเลขนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่บอกพันกว่ากระเป๋านะครับที่มี PDX ไม่ถึง20 PDX นะครับ30กระเป๋าที่มี20ถึง60 PDX ถึง40 PDX 34กระเป๋าที่มี40ถึง60 PDX นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็พยายามดูแบ่งกลุ่มออกไปนะครับ60ถึง80 PDX มีสักกี่กระเป๋า80ถึง100 PDX มีสัก50กระเป๋า100ถึง 1,000 PDX มีสัก200กระเป๋านะครับ 1,000 ถึง 10,000 PDX มีประมาณสักเกือบ200กระเป๋านะครับ 10,000 ถึง 100,000 PDX มีประมาณสัก140กระเป๋านะครับท่านจะเห็นข้างล่างนี้ครับข้างล่างนี้เป็นมีประมาณสัก9กระเป๋าแค่นั้นเอง333นะครับ9กระเป๋านี้เนี่ยมี PDX 100,000 ถึง 200,000 นะครับ 200,000 ถึง 400,000 PDX 400,000 ถึง 600,000 PDX นะครับสิ่งที่ทางทีม PandoLab สังเกตมาเนี่ยก็คือว่าหลายๆท่านในนี้จะมีการขายนะครับไม่รู้เป็นใครบ้างนะครับคือในระบบเนี่ยเราจะเห็นหมดเลขกระเป๋าไหนเลขกระเป๋าไหนแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครนะครับเลขกระเป๋าต่างๆเนี่ยก็จะขายยิ่งราคาต่ำยิ่งขายยิ่งราคาต่ำยิ่งขายประเด็นก็คือว่าจะมีประมาณเนี่ยสัก10ท่านนะครับที่อ๋อดีครับยิ่งต่ำยิ่งซื้อยิ่งต่ำยิ่งซื้อยิ่งต่ำยิ่งซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นศักยภาพของโปรเจกต์นะครับเขารู้ว่าโปรเจกต์เนี่ยอีกไม่นานมันก็จะเขาเรียกอะไรจะพุ่งขึ้นไปนะครับอีกไม่นานก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเขาก็จะซื้ออันนี้อยากจะทำให้พวกเราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะซื้อหรือเราอยากจะขายนะครับหรือเราอยากจะเก็บไว้นะครับอันนี้แต่ละท่านคิดได้นะครับผมมีโอกาสคุยกับหลายๆท่านเนี่ยบางท่านก็บอกเฮ้ยอยากจะขายใครอยากจะซื้อบ้างนะครับหลายๆท่านก็บางท่านนะครับอาจจะไม่หลายท่านอยากจะซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะพูดคุยนะครับ
ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Pandojo นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเวอร์ชันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นเฟส3นะครับแล้วเราเองเนี่ยทาง Bossala ในเมืองไทยนะครับคือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมี activity จะมีกิจกรรมต่างๆพวกเรานะครับอาจจะไม่เห็นกิจกรรมที่ทางทีมของเราทีมผู้บริหารของเราเนี่ยมีการไปทำกับหน่วยงานต่างๆข้างนอกนะครับเรามีการทำงานเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่กิ๊กทางคุณลาล่านะครับคุณลาเมศนะครับมีการทำงานกับหน่วยงานต่างๆเยอะมากขณะเดียวกันเราก็พยายามจะสื่อสารพยายามจะอัปเดตกับชุมชนของเรานะครับตัว Pandojo เนี่ยทางบอสลาล่าบอสกิ๊กบอสลาเมศเนี่ยก็จะมีการเชื่อมกับหลายๆหน่วยงานนะครับพยายามที่จะทำให้ทำยังไงให้ Pandojo เนี่ยมีการนำไปใช้ในมหาวิทยาลัยเยอะๆเป็นระดับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเราเองเนี่ยพยายามไปดีลพวกนั้นนะครับซึ่งการดีลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพูดกันครั้งเดียวแล้วมันก็จะทำเลยไม่ใช่ว่าเราจะไปพรีเซนต์ครั้งเดียวปุ๊บโอเคเขาปายไอเดียเขาซื้อไอเดียเลยไม่ใช่นะครับเราต้องพยายามไปคุยเขาฟังเราพยายามต้องเอาข้อมูลต่างๆไปให้เขาดูเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ใหม่ในโลกมากๆนะครับคือการที่ว่าจะไปพูดแล้วคนจะเข้าใจทีเดียวผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าพอไปพูดครั้งแรกเขาก็เริ่มเก็ตส่วนหนึ่งนะครับเหมือนกับพวกเราทุกคนในนี้นะครับที่เรามีโอกาสเข้ามาในแพนโดโปรเจกต์ช่วงแรกๆที่เราฟังซูมเราก็เข้าใจทีละนิดพอเราฟังอีกครั้งหนึ่งเราก็เข้าใจเยอะขึ้นพอมีโอกาสพูดคุยกันในไลน์กลุ่มก็เข้าใจเยอะขึ้นมีโอกาสย้อนกลับมาฟังซูมอีกก็เข้าใจเยอะขึ้นอีกมีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งใหม่ในโลกก็เลยจะต้องมีการช่วงเวลาในการทำงานช่วงเวลาในการทำให้หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสินใจที่จะร่วมมือร่วมใจกับเรานะครับเขาเหล่านั้นเนี่ยอยากจะทำอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับอันนี้เรื่องแพนโดโจนะครับTutor X นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราภูมิใจมากๆนะครับเราจะมีฟีเจอร์ต่างๆนะฟีเจอร์ก็คือว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถทำไลฟ์คอนเฟอเรนซ์ได้มีแดชบอร์ดนะครับมีคอร์ส exploring สามารถไปหาหลักสูตรได้มีการเขาเรียกอะไร subscription ก็รวมหมายถึงไป subscribe ผมไม่แน่ใจแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงนะครับมีแบบทดสอบมีคัลเลนดาร์มีควิสมีแบบทดสอบต่างๆคือมันมีเรียกว่าเกือบครบทั้งหมดนะครับจะบอกครบทั้งหมดก็ได้ที่อาจารย์ติวเตอร์หรือว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องการนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพอมันมีความต้องการใหม่ๆเราก็จะสามารถใส่ฟังก์ชันใหม่ๆเข้าไปได้แต่ณตอนนี้เนี่ยเราออกแบบให้ตัวแอปของเราเนี่ยเป็นแอปสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะนะครับสำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะนะครับเข้าร่วม Pandojo Project แล้วได้อะไรนะครับคืออยากจะคล้ายๆกับเป็นการ refresh พวกเรานะครับคือพวกเราเนี่ยเราไม่ได้คือผมเข้าใจนะครับว่าจริงๆมันก็ใช้เวลามาสักพักใหญ่แล้วนะครับเราหลายๆท่านเนี่ยก็มีภารกิจอย่างอื่นกันนะครับก็อยากจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำนะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นตรงนั้นนะครับมันอาจจะยังไม่เป็นตรงนั้นเพราะว่ามันมีเหตุมีผลของมันนะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านระลึกไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเข้าร่วม Pandojo Project แล้วได้อะไรนะครับเราได้ร่วมเป็นเจ้าของกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลกนะครับจริงๆในทุกวอร์ดดิ้งในนี้ทุกคำในนี้เนี่ยมันหมายความอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ระดับโลกอันเนี้ยเราเป็นที่แรกในโลกนะครับที่สามารถมีลาเมตอนทั้ง4แบบนะครับน่าภูมิใจมากๆนะครับเราเป็นเจ้าของแอปสตรีมมิ่งระดับโลกทั้ง5ซึ่งตอนนี้อาจจะขยายเป็น7ไปแล้วนะครับเราได้ร่วมปฏิวัติอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งระดับหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องผลิตเงินนะครับได้รับรายได้ไม่จำกัดตลอดชีพเป็นโทเค็นนะครับซึ่งโทเค็นตรงนี้สามารถแลกเป็นเงินเป็นเฟียสเป็นเงินสดได้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เงินมาใช้จริงแลกเปลี่ยน PTX ได้เป็นเงินสดได้นะครับเหมือนที่ผมพูดไปนะครับได้สร้างชุมชนที่ช่วยกันขับเคลื่อนเทคโนโลยีนะครับตัวสโลแกนของเรา Pandojo Project Technology Powered by Community นะครับเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนเทคโนโลยีนะครับเราจะไม่สามารถนำชุมชนมาแล้วชุมชนก็จะอยู่เฉยๆนะครับแล้วทำให้โปรเจกต์เนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะครับเราไม่สามารถทำตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองลบอันนี้สักนิดนึงนะครับโอเคนะครับเราไม่สามารถให้ชุมชนอยู่เฉยๆแล้วก็โปรเจกต์จะขับเคลื่อนไปเองนะครับเราซึ่งเป็นเจ้าของพาร์ทเนอร์เป็นเจ้าของโปรเจกต์ด้วยกันเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละเล็กคนละน้อย
ทำสิ่งที่เราถนัดนะครับเราไม่ได้ร้องขอให้ท่านทำสิ่งอะไรที่มันพิสดารไม่ใช่ว่าอย่างสมมติท่านก็เรียกว่ายังไงนะท่านไม่รู้เทคโนโลยีเลยนะครับท่านไม่เก่งเรื่องไอทีเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะให้ท่านมาเป็นทีมซัพพอร์ตเรื่องเทคโนโลยีก็ไม่ใช่นะครับทีมซัพพอร์ตเทคโนโลยีเราก็ร้องขอนะครับแล้วก็เขาเหล่านั้นเนี่ยก็ยินดีที่จะมาช่วยเราในการช่วยสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีสำหรับท่านที่เก่งในเรื่องของโซเชียลนะครับอย่างคุณตู้นะครับอย่างอาจารย์สุนันท์นะครับหลายๆท่านของเนี้ยผมอาจจะไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดนะครับทางคุณตู้เองก็จะเก่งเรื่องโซเชียลนะครับก็มาช่วยเรานะครับเป็นหัวหอกในการนำพวกเราที่ในแง่ของการพัฒนาสร้างตัวคลิปต่างๆแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในแพนโดโจนะครับมากระตุ้นเรานะครับทางน้องอันนะครับก็จะมีการไปช่วยแชร์เข้าไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเราหลายๆท่านขออนุญาตจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกท่านนะครับหลายๆท่านในนี้เนี่ยช่วย contribute โปรเจกต์ของเรามากๆนะครับก็คือเป็นชุมชนที่ช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีนะครับโอเคแล้วก็ได้ปันแบ่งปันรายได้ให้ผู้คนทั่วโลกนะครับตรงนี้เราก็หมายความอย่างนั้นเพราะว่าเราเก็บไว้คนเดียวได้ไหมเราทำได้นะครับแต่ว่าจะดีไหมที่เรามอบสิ่งดีๆตรงนี้เนี่ยมอบสิ่งที่มันจะเป็นโอกาสสร้าง passive income เนี่ยให้ผู้คนอาจจะไม่ใช่ทั่วโลกนะครับก็คงเป็นคนที่เรารู้จักรอบๆตัวเราอยู่รอบๆโซเชียลของเรานะครับเราก็สามารถมอบโอกาสพวกนี้ให้เขาเหล่านั้นได้นะครับสิ่งที่เราแก้ไขคือว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องสตรีมมิ่งล่าช้านะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของโลกเลยนะครับและมอบประสบการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมวงการสตรีมมิ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าในแง่ของแอปพลิเคชันที่มีการใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะอยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นระบบก็เรียกว่าเซ็นทรัลไลซ์หรือรวมศูนย์นะครับซึ่งจะมีข้อด้อยอยู่นะครับระบบของเราเป็นระบบกระจายศูนย์นะครับซึ่งมีข้อได้เปรียบนะครับทำให้ประสบการณ์การสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นไปอย่างไหลลื่นนะครับและประเด็นสำคัญอันนี้หลายๆคนจะมองบางคนอาจจะยังไม่ได้มองนะครับสำหรับท่านที่อายุยังไม่เยอะมากอาจจะยังไม่ได้มองเรื่องมรดกนะครับสำหรับท่านที่มีอายุขึ้นมานิดนึงก็จะมองว่าเฮ้ยตรงนี้สามารถเป็นมรดกส่งต่อให้คนที่รักและห่วงใยได้นะครับแต่ท่านอาจจะต้องนำลูกๆหลานๆคนที่ท่านรักนะครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะบริหารจัดการได้ด้วยนะครับโอเคผมจะมีอีกสไลด์เดียวนะครับที่จะโชว์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็น5เหตุผลนะครับว่าทำไมท่านถึงควรจะเป็นลาเมดรอนนะครับทำไม5เหตุผลนะครับที่ท่านควรจะเป็นลาเมดรอนนะครับนะครับโอเคก็เป็นผมขออนุญาตเป็นพูดคุยกันแล้วกันนะครับคือผมไม่แน่ใจเดี๋ยวกอสซาร่าจะมีพรีเซนต์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนี่ค่ะโอเคเชิญเลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวต่อกันเลยนะคะขอบพระคุณบอสกัตนะคะวันนี้บอสกัตก็ได้พรีเซนต์โอเวอร์ออลเล่าให้กับทุกท่านนะคะได้ทราบถึงโปรเจกต์ของเรารวมทั้งแอปพลิเคชันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ตามหัวข้อของเรานะคะบอกว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเป็นอะไรใน Pando Project นะคะถ้าท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะคะเขาก็จะบอกว่าให้เลือกว่าท่านเนี่ยอยากจะมีบทบาทอะไรใน Pando Project ตรงนี้นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน6
6บทบาทด้วยกันนะคะก็จะได้แก่ตรงนี้นะคะเป็นผู้ถือโหนดตรงนี้ทุกคนถือโหนดได้หมดเลยก็คือโหนดราเมตอนทั้ง4แบบของเรานั่นเองนะคะหรือท่านจะเป็นคนที่ซื้อ PTX นะคะซื้อโทเค็นถือเอาไว้ถือครอง PTX นะคะเพื่อที่จะรอเวลาให้เติบโตแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้หรือเราจะเป็นคนที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันทุกตัวของเรานะคะหรือท่านเป็นภาพธุรกิจบริษัทโฆษณาต่างๆอยากที่จะมาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะหรือหากท่านนะคะเป็นผู้พัฒนาเป็น developer นะคะเป็นวิศวะเป็นอะไรแบบนี้นะคะท่านสามารถที่จะสร้าง DApps นะคะ Decentralized Application ร่วมกันกับเราโดยที่ใช้ PTX ของเราได้ด้วยนะคะหรือจะเข้ามาเป็น Partner นะคะในด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถที่ทำได้เพื่อใน6บทบาทนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ด้วยตัวเองและสามารถที่จะแนะนำคนอื่นที่เรารู้จักได้นะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นบทบาทใดใน Pando Project ของเราในส่วนของลาล่านะคะก็จะพูดถึงเรื่องการเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหา Content Creator ในแพลตฟอร์มของเราซึ่ง Pando Project เนี่ยนอกจากเรามีโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนแล้วนะคะเราก็จะมีหัวใจสำคัญเลยก็คือมีแพลตฟอร์มสำหรับการสตรีมแปลว่าการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ใหญ่ที่สุดกำลังใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันในโลกนี้เพราะว่าทุกวันนี้นะคะความต้องการทางด้านอินเทอร์เน็ตและการสตรีมเนี่ยมันสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพที่ออกไปเสียงที่ออกไปรูปที่ส่งถึงกันข้อความที่ส่งถึงกันหรือแม้แต่ที่เรานั่งซูมอยู่ในตอนนี้เรียกว่าการสตรีมทั้งสิ้นอัปโหลดวิดีโอดาวน์โหลดการชมทุกอย่างคือการสตรีมมิ่งหมดเลยนะคะเราก็เลยสร้างสรรค์แอปพลิเคชันของเราขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยท่านจะเห็น4แอปพลิเคชันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า4แอปพลิเคชันนี้คือไต่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆที่เราทำ PandoJo เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสตรีมมิ่งตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store App Store เป็นเฟสที่2นะคะเดี๋ยวจะไปเฟสที่3แบบเร็วๆนี้เลย TutorX นี่เขาบอกว่า Coming Soon นะคะ Visa Coming Soon แล้วก็ Pando Store App สำหรับการซื้อและขาย e-commerce เป็น e-commerce platform นะคะเป็นตลาดออนไลน์ที่สามารถที่จะซื้อขายสินค้าได้โดยพิเศษมากๆเลยคือมีบล็อกเชนแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีในการนำมาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pando Store นี้ได้นะคะอันนี้ก็คือทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ทุกแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันของเรานะคะมีความตั้งใจวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือว่ามาเพื่อทำให้การสตรีมมิ่งเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะผ่าน Pando Project ของเราโดยใช้ Pando Network ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจ Decentralized นะคะให้กับวิดีโอแล้วก็ข้อมูลต่างๆ Data Streaming นั่นเองนะคะและเรานอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้มันไม่หน่วงเร็วขึ้นแล้วเรายังมีวัตถุประสงค์สำหรับทุกแอปเลยคือเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะได้รับรางวัลไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะต้องได้รับรางวัลตอบแทนกลับไปด้วยนะคะด้วยการรับรายได้เป็น PTX ไม่ว่าจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มการดูโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นทิปนะคะที่คนให้กับเราเมื่อเราสร้างสรรค์คอนเทนต์สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วเขาก็ได้ลองคิดโมเดลเบื้องต้นมาก่อนนะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีโอกาสได้รับรายได้ผ่านโฆษณาได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะคะแล้วมีโฆษณามาแปะอยู่ในคอนเทนต์ของท่านตัวคนที่สร้างคอนเทนต์เนี่ยรับไปเลย 70% ของเนื้อหานั้นๆ นะคะ 20% ของโฆษณาเนี่ยก็จะเอาไปแชร์ลงไปเป็นผลกำไรของแพลตฟอร์มแล้วก็อีก 10% ก็จะกระจายไปสู่คนที่ชมโฆษณาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโมเดลที่เขากำลังพยายามคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในแอปของเราเป็นคนใช้เป็นคนดูเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทุกคนจะต้องมีรายได้หมดเลยแล้วก็ที่น่าดึงดูดมากๆเลยคือคนที่ช่วยกันในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถ้ามีโฆษณามาแปะในของท่านนะคะท่านก็จะได้รับรายได้สูงสุดผ่านแอปพลิเคชันของเรานี่คือความตั้งใจที่สร้างขึ้นมาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนจริงๆไม่ได้ชื่อแบบเป็นแอปของบริษัท Pando Lab แล้วจะต้องกำไรสูงสุดต่อ Pando Lab ไม่ใช่นะคะนี่คือแอปของทุกคนแล้วรายได้กลับคืนกลับไปยังทุกคนจริงๆนะเราได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการ
ที่จะอุปกรณ์ที่ทำให้ท่านช่วยท่านในการที่สามารถที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้นะคะโดยการที่เราเนี่ยทำการ build in ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปในแอปพลิเคชันของเราเลยไม่ว่าจะเป็น Pandojo และแอปอื่นๆนะคะท่านก็จะมีแบบพร้อมใช้ไลฟ์สดได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาพร้อมใช้งานนั่นเองนี่เรียกว่า OBS นะคะ Open Broadcasting Software ซึ่งสามารถที่จะทำให้ท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้แพลตฟอร์มสำหรับการสตรีมมิ่งนะคะเดี๋ยว Multi Angle Camera ได้สอบถามไปแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่มุมกล้องหลายๆมุมนะคะ NFT พัฒนาอยู่เร็วๆนี้กำลังจะมานะคะพวก Metaverse อะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแบบฟูลฟังก์ชันค่อยๆให้เวลานะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็คอยช่วยกันในการทดสอบทดลองไม่ว่าอะไรมาใหม่ๆช่วยกันในการใช้งานอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าเครือข่ายของบล็อกเชนของเรานั่นเองที่ช่วยกันในการทำให้การสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้แล้วก็จะทำให้คนสามารถกระโดดเข้ามาร่วมได้ง่ายๆนั่นเองนะคะมีการเชื่อมต่อไปยัง wallet อื่นๆยกตัวอย่างเช่น MetaMask แบบนี้เป็นต้นในแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะคะไม่ใช่แค่ Pandojo อย่างเดียวและที่สำคัญเลยก็คือทุกแอปของ Pando Dapps ของเราเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยจะไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ถูกล็อกด้วยเงื่อนไขต่างๆไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับทุกคนจริงๆนี่ก็คือภาพรวมของแอปพลิเคชันของเราที่ได้สร้างขึ้นมานะคะเราไปดูสักนิดนึงใน Pandojo ของจริงที่เปิดขึ้นมาในเว็บเวอร์ชันที่ได้อัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีพื้นหลังสีดำแบบนี้นะคะ Dark Mode ก็เปิดให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะท่านเข้ามาตอนนี้นะคะเมื่อกี้ลาล่านั่งฟังคุณกัสไปด้วยนะคะก็ทดสอบในการอัปโหลดวิดีโอนะคะนี่ก็ขึ้นไปขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะตรงนี้ก็คือในเฟสที่2สิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเราเปิด landing page เข้ามาสิ่งที่เราจะเห็น3อย่างก็คือนะคะวิดีโอล่าสุดวิดีโอที่ popular มากที่สุดตรงนี้เปิดเข้ามาแล้วก็ไลฟ์วิดีโอตรงนี้คอยเช็คนะคะเวลาที่คนบอกว่าเข้ามาชมไลฟ์สดได้ตอนนี้เลยท่านเข้ามาปุ๊บกดตรงนี้เลยค่ะไลฟ์วิดีโอมันจะมีขึ้นมาว่ามีใครไลฟ์อยู่บ้างตอนนี้ณขณะนี้ไม่มีใครไลฟ์เลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นใน landing page นั่นเองนะคะส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มที่สำคัญที่สุด create นะคะตรงนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะกดปุ่มนี้เลย go liveไลฟ์สดได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาทั้งเว็บเวอร์ชันแล้วก็มือถือด้วยนะคะอันที่สองจะเป็นการอัปโหลดวิดีโอท่านเลือกวิดีโอของท่านแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนั่นเองอันที่สามจะเป็นการschedule นะคะเป็นการตั้งเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าเรากำลังจะมีการไลฟ์วิดีโอแล้วนะยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำ schedule ขึ้นมาให้ผู้คนติดตามชมเราเป็นต้นนะคะStream History นี่เขาก็ขึ้นมาว่าของเราอันนี้ดีมากๆเลยนะคะคือสิ่งที่เราไลฟ์สดไปมันอยู่ในนี้แล้วสามารถที่จะเปิดชมซ้ำได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นนี้นะคะ Stream History ของลาล่าลาล่าก็อะไรดีเอาไหนดีนะคะสมมตินี่ Test Live สดอันนี้จบไปแล้วนะคะถ้าดูในเวอร์ชันไม่แน่ใจว่ามือถือหรือว่าเว็บไซต์นะคะจะสามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ในคอมพิวเตอร์ในเว็บเวอร์ชันนี้นะคะพอเราไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถดาวน์โหลดวิดีโอของเราลงไปเก็บในคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะคะต่อมา categories อันนี้ละลานตามากที่สุดใน3โลกคือเยอะมากเห็นไหมคะว่าท่านแบบสนใจในหมวดไหนท่านก็เข้าไปชมได้เลยสมมุติสนใจเรื่องความงามบิวตี้นะคะนี่แล้วเราก็เข้าไปเราก็จะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับความงามเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านก็โพสต์ให้ถูกหมวดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกหมวดมันจะมั่วมันจะออกมาแบบพอคนเข้ามาแล้วไม่เห็นพูดเรื่องความงามเลยพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่รู้อะไรทำนองแบบนี้เป็นต้นแต่นี้ส่วนใหญ่ก็ถูกหมวดนะคะเห็นไหมคะพูดเรื่องความงามก็พูดถึงเรื่องแบบการลดน้ำตาลเนี่ยก็พูดเรื่องแบบเอาเงาะทำให้ผิวสวยมีประโยชน์ยังไงการดื่มน้ำอันนี้เรียกอะไรเนี่ยแตงกวาอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ของเราเองนี่เห็นไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความงามแล้วก็ท่านต้องดูแบบนี้นะคะคือเว็บเวอร์ชันเนี่ยมันจะดูวิดีโอแนวตั้ง
ยังไม่ถนัดมันจะออกมาแบบนี้ไม่เต็มจอนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านชมในมือถือเต็มจอนะคะเพราะเว็บยังดูได้แต่แนวขวาแนวตั้งเนี่ยยังไม่เต็มจอนะคะแล้วก็ค่อยติดตามให้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะช่องทาง Instagram ต่อมามีอะไรอีกโปรไฟล์ของเราปึ๊บเข้ามาอันนี้เป็นโปรไฟล์ของเราเราสามารถที่จะตั้งเพลย์ลิสต์แบบนี้ท่านจะมีกี่เพลย์ลิสต์ก็ได้อย่างเช่นช่องของ Pandora เป็นช่องของ Lala ใช่ไหมคะ Lala ก็ตั้งว่ามีเพลย์ลิสต์คือแล้วอันนี้เราจะโพสต์เรื่อง Pandosoft อย่างเดียวเลยแล้วก็โพสต์เรื่อง Pandosoft มีอะไรที่เกี่ยวกับ Pandosoft เราก็จะโพสต์ไปนะคะเสร็จแล้วในเพลย์ลิสต์อีกอันนึงเนี่ยเราก็จะเป็นช่องส่วนตัวของเรานะคะช่อง Lala World อย่างนี้สมมตินะคะเราจะโพสต์เรื่องของเรากินเที่ยวอะไรไปตามภาษาแบบนี้เป็นต้นนะคะท่านก็สามารถที่จะสร้างตรงช่องเพลย์ลิสต์ของท่านเนี่ยนะคะจะมีกี่ช่องก็ได้เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องสุนัขเรื่องอะไรที่ท่านมีความสนใจท่านก็ทำไปเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างป้ายแบบของเราสติ๊กเกอร์ของเราเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์ทำได้หมดเลยอันนี้คือลูกเล่นที่อยู่ในแพนโดโจเดี๋ยวพอถึงเฟสที่3นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือท่านสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอใส่ลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยลงไปได้ในแพนโดโจนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันแพนโดโจปิดแพนโดโจและต่อมานะคะก็จะโชว์ตรงนี้คือแอปพลิเคชัน Tutor X นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้า Tutor X จะมีการพัฒนานะคะขึ้นไปอีกมีหลายฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Tutor X นะคะเราก็กำลังซ้อมกันอยู่กับทีมต่างประเทศนั่นเองตอนนี้นะคะเรากำลังเข้ามาทดสอบกันอยู่ก็ประมาณ55คนในการเป็นครูแล้วก็มีนักเรียนประมาณ74คนมีคอร์สมีเซสชั่นต่างๆเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือคนที่เข้ามาเป็นแอดมินจะมีบทบาท3อย่างใน Tutor X นะคะคือเรามีระบบหลังบ้านมีการบริหารให้แอดมินเป็นคนดูแลคอร์สนะคะเรามีไกด์ก็คือครูอาจารย์แล้วเราก็มีนักเรียนนะคะก็จะมี3บุคคลที่สามารถที่จะใช้ Tutor X ได้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราสมมุติเราเข้าไปดูซิ categories มีอะไรบ้างก็จะมีห้องที่1 2 3 4 5แบบนี้เป็นต้นเข้าไปได้เลยวิชา subject มีอะไรบ้างเลขคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อันนี้สามารถที่จะสร้างได้เลยนะคะ course management นะคะก็จะมีว่าแบบมีอาจารย์ท่านไหนกำลังจะเปิดคอร์สแล้วรอให้ admin approve หรือเปล่ามี1วิชานะคะวิชา astronomy แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือ admin อันนี้ที่เปิดให้ทุกท่านชมเนี่ยเป็นเวอร์ชันของแอดมินนะคะคำถามที่พบบ่อยมีอะไรบ้างเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ payment การบริหารการจ่ายเงินจ่ายค่าเรียนสมมุตินะคะตอนนี้มีใครจะเรียนอะไรบ้างแล้วเขาก็จ่ายเข้ามาเห็นไหมคะ1เรียน2เรียนทดสอบในการจ่ายสำเร็จแล้วยกเลิก pending แบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปแจ้งเตือนเนี่ยแอดมินเรามีหน้าที่สมมติเราก็เขียนไตเติ้ลไปว่าพรุ่งนี้อย่าลืมอบรมวิชานี้นะคะเขียนไปถึงใครยังไงก็มีการแจ้งเตือนไปได้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นบทบาทของแอดมินนั่นเองอันนี้ดีมากๆเลยนะคะต่อมาสมมติเราเป็นนักเรียนนักเรียนเราไซน์อินเข้ามาปุ๊บนักเรียนเราเข้ามาปุ๊บออกมีตารางเรียนอะไรบ้างนะคะคาเลนดาร์ของเรานะคะหรือว่าเคยเรียนวิชาอะไรไปแล้วบ้างยังไม่เคยเรียนเลยข้อสอบตอนนี้ไหนดูซิมีวิชาข้อสอบอะไรบ้างเราจะเข้าไปทำเทสทดสอบนี่คือแบบทำดีมากเลยนะคะก็คือทำสำหรับการป้องกันการลอกข้อสอบอันนี้ก็จะเหมาะสมหากท่านรู้จักกับผอ.โรงเรียนเจ้าของโรงเรียนมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแนะนำให้พวกเราไปพรีเซนต์เพื่อที่จะให้ใช้ Tutor X ได้ข้อสอบเนี่ยดีมากๆเลยไม่สามารถลอกกันได้มีการแรนดอมข้อสอบเปลี่ยนข้อเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยน choice เปลี่ยนตำแหน่งแบบสลับวุ่นวายไปหมดเลยเพื่อไม่ให้คนแบบลอกกันในการทำนั่นเองรวมทั้งมีการสอบแบบสดก็คือเปิดหน้ากล้องแบบนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบแอปลอกแรกหรือเปล่าลอกหรือเปล่าทำอะไรหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าตอนนี้ซื้อวิชาอะไรไปแล้วบ้างของลาๆยังไม่มีเลยยังไม่ลงทะเบียนเรียนอะไรทั้งสิ้น My Account เนี่ยนะคะแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะท่านก็สามารถที่จะผูกกับ Wallet นะคะมียอดบาลานซ์เท่าไหร่แล้วก็ใช้คริปโตในการที่จะจ่ายเป็น
ค่าเล่าเรียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สะสม PTX ไว้สำหรับลูกหลานของท่านและตัวท่านเองเมื่อ Tutor X นะคะเปิดขึ้นมาท่านก็จะได้มีอะไรหลายๆอย่างมีทุนทรัพย์เป็น PTX ไปเรียนได้เป็น Lifelong Learning นะคะเพราะว่าที่ได้ไปพรีเซนต์กับมหาวิทยาลัยหอการค้าอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบวิชาที่ให้แบบคนเข้ามาเรียนในภาคค่ำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นอาจจะทำแบบมีประกาศนียบัตรหรือไม่มีประกาศนียบัตรหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นโอกาสทางการศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Tutor X ของเราซึ่งชื่ออาจจะเปลี่ยนนะคะทุกแอปพลิเคชันเนี่ยจำได้ไหมว่า Panduojo เรากว่าจะมาเป็นเวอร์ชันสีเขียวแบบนี้เราเปลี่ยนมาน่าจะ3สี3เวอร์ชันนะคะแต่ว่าชื่อแบบเดิมอันอื่นก็อาจจะชื่อเดิมหรือเปลี่ยนเฉพาะโลโก้หรือว่าอาจจะปรับทำได้หมดเลยเพราะว่าเรามีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาให้กับทุกท่านได้ชมว่าวันนี้ท่านสามารถที่จะเลือกบทบาทของท่านว่าจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ที่นี้นะคะที่เข้ามาทุกท่านเนี่ยท่านก็คือคนถือโนดแล้วคนถือโทเค็นแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเริ่มต้นในการเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆแบบปกติแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ทำคอนเทนต์ไม่เล่น Facebook ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์คอนเทนต์อะไรเลยแต่ว่าพอเรากระโดดเข้ามาแล้วเราก็ต้องแบบพยายามที่จะทำพยายามจะพูดพยายามจะอัดวิดีโอพยายามไลฟ์สดพยายามแบบไปที่ไหนก็แบบไลฟ์ตลอดเวลานึกแบบอยากให้คนได้ POE อยากให้ระบบมันถูกรันหรืออะไรต่างเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นเจ้าของแอปเราก็เลยมีสปิริตแบบนี้ว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาในการทำแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งปกติลาล่าไม่ทำเลยก็ยังสามารถทำได้เพราะฉะนั้นทุกท่านก็สามารถที่จะเป็นคนที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตพวกเราก็จะช่วยกันตอนที่มี e-sport tournament ขึ้นมาเราก็จะช่วยกันไปชวนให้บริษัทโฆษณาต่างๆมาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของเรานั่นเองก็อันนี้ก็คือทั้งหมดที่นำมาพูดคุยให้กับทุกท่านฟังในเช้าวันนี้นะคะ